แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่3หน้า190อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะข้อ3เติมตัวเลขแสดงจำนวนข้อ1มีโจทย์มาให้นะคะให้เติมตัวเลขตัวตั้งเติมเลข9ค่ะตัวคูณเติมเลข8เอา8ไปคูณเขาคูณมาให้เสร็จหมดแล้วนะคะต่อไปเรานำ2ค่ะ2อยู่ในหลัก10เติม0 1ตัวต่อไป2คูณ2เป็น4บวกเลขค่ะ6บวก0ได้6 4บวก3ได้7 7บวก8ได้15ใส่5ทด1 1ไม่มีตัวบวก1ทดอีก1เป็น2ข้อ2นะคะตัวตั้งเติมเลข6ตัวคูณเติมเลข5 4คูณ6เป็น24ใส่4ทด2 4คูณ5เป็น20ทดอีก2เป็น22ต่อไป5อยู่ในหลัก10นะคะเติม0เลยค่ะในหลักหน่วย5คูณ6เป็น30ใส่0ทด35คูณ5เป็น25ทดอีก3 25แล้ว26 27 28เติม28เลยค่ะทำการบวกเลข4บวก0ได้4 2บวก0ได้2 2บวก8เป็น10ใส่0ทด1 2ไม่มีตัวบวกนะคะ2ทด1เป็น3ข้อ3ตัวตั้งเติม4ตัวคูณเติม5 5คูณ2เป็น10ใส่0ทด1 5คูณ4เป็น20ทดอีก1เป็น21เขามี1มาให้แล้วเราเติม2เลยค่ะต่อไป6อยู่ในหลัก10นะคะเติม0ในหลักหน่วยเลยค่ะเพราะว่า0อยู่ในหลักหน่วยต่อไป6คูณ2เป็น12ใส่2ทด16คูณ4เป็น24ทดอีก1เป็น25เขามี5มาให้เราให้แล้วนะคะเติม2เลยค่ะทำการบวกเลข0บวก0ได้0 1บวก2ได้3 2บวก5ได้7 2ไม่มีตัวบวกนะคะยกลงมาเป็น2ข้อ4นะคะตัวตั้งเติม7ตัวคูณเติม4นํา4คูณ7เป็น4คูณ7เป็น28ใส่8ทด2 4คูณ2เป็น8ทดอีก2 8แล้ว9 10เขามี0มาให้แล้วเติม1นะคะต่อไป8อยู่ในหลัก10เติม0เลยค่ะในหลักหน่วย8คูณ7เป็น56ใส่6ทด5 8คูณ2เป็น16ทดอีก5 16แล้ว17 18 19 20 21เขียน21นะคะมี2มาให้แล้วเติม1เลยค่ะ8บวก0ได้8 6บวก0ได้6 1บวก1ได้2 2ไม่มีตัวบวกยกลงมาค่ะได้2ข้อ5นะคะตัวตั้งเติม69นำ9คูณ9เป็น81ใส่1ทด8 9คูณ6เป็น54ทดอีก8 54แล้ว55 56 57 58 59 60 61 62เขามีเลข6มาให้แล้วเราเติมเลข2ต่อไป3อยู่ในหลัก10นะคะเติม0 1ตัวเลยค่ะในหลักหน่วย3คูณ9เป็น27ใส่7ทด2 3คูณ6เป็น18ทดอีก2 18แล้ว19 20เขียน20นะคะมี0มาให้แล้วเราเติม2ค่ะ1บวก0ได้1 2บวก7ได้
9 6บวก0ได้6ข้อ6นะคะตัวตั้ง77ตัวคูณ52นำ2คูณ7เป็น14ใส่4ทด1 2คูณ7เป็น14ทดอีก1เป็น15ต่อไปนำ5ไปคูณนะคะ5อยู่ในหลัก10มี0 1ตัว5คูณ7เป็น35ใส่5ทด3 5คูณ7เป็น35ทดอีก3ค่ะ35แล้ว36 37 38 38นะคะมี3มาให้แล้วเราเติม8บวกเลขค่ะ4บวก0ได้4 5บวก5เป็น10ใส่0ทด1 1บวก8เป็น9ทดอีก1เป็น10ใส่0ทด1 3ไม่มีตัวบวก3ทดอีก1เป็น4อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่3หน้า190